วัสดีครัสวัสดีบครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ Channel Fanboys มิตรภาพค่าแฟนเก่าฮะEP 7มิตรภาพค่าฟ้องหย่าค่ะอุ๊ยเขาไม่ไเดอ้ฟ้องอหย่าป้านี่เขาไมต่ามงค้อ่ะเขาอยู่พ่อแม่แม่งอนงอนอยู่เขาค่ะเขาแค่ตามง้อนี่เขายังไม่ได้ฟ้องหย่าจะเวข่าาไมแบ่บว่เารีหยมกดฮะเขาเรีอยะกไรว่าประชดประชันโอ้โหหมดทกาังงอแล้วไงก็เลยต้องใช้ท่าคอนเวิร์สกระอัทนืนีบ้เท้าเรียกการหนูเขาเรียกว่าท่าไม้ตายประชดประชันให้เขาเห็นใจอ๋อไม่อืจริมงเดี๋ยวนไะอ้ไม่จริงคตั่ะเขาเรียกอะไรนะตัวจินน่ะประชดประชันแต่ทีนี้คือตัวพอไปเซเจนอนั้คนนเซนนั้นเหนื่อยแล้วเออเออเซ็นไม่ไหวเราแล้แพว้เซก็็นไดไป้แล้วไม่ความหมายของฉันคือเซนนี่แหละประชดลาออกแล้วพูดให้เขาได้ยินว่ามึงอ่ะสำคัญแล้วกูยอมทิ้งมึงเพื่อที่ให้เขาว่าเออเห็นใจว่ะแล้วให้อภัยแล้วก็เออมึงไม่ต้องไปหรอกงี้ทางกายบอกกูเล่นเกือบตายมึงตีความไล่เหี้ยมากโอ้ยป้ามันควรตีความอย่างนั้นไหมล่ะที่ไปยืนหน้าบ้านแล้วก็บอกว่ากูแค่กูอยากเห็นหน้ามึงไงสกายบอกฉันเล่นเกือบตายสาววายบอกแต่ชดประชันเออเตอเชื่อกูฉัอยนากเหเพ็รนาะหวน้่าามึงเนี่ยเพื่อนที่ไหนวะกูอยามกันรเูริ้่มตั้งแต่แรกสมัยเด็กเลยตอนยังทไงี่เขาซ้อมเพื่อที่จะไม่ให้ออกจากแก๊งอ่ะอันเนี้ยพวกเข้าใจได้เลยหมายถึงว่าไม่ได้บอกมันถูกนะแต่มันพวกเข้าใจได้เลยว่าเขาไม่ได้อยากให้ออกเขาก็เลยตั้งเงื่อนไขที่มันแบบโคตรเอ็กซ์ตรีมเออ่ะอใชเหมือ่นเวลาเราต้องการอะไรบางอย่างอ่ะหรือแล้วเราเรียกว่าเราตั้งเงื่อนไขที่มันยากเข้าไว้โดยคิดว่าเจขะาไม่จะมทีําใคไรม่ไไดม่้ได้อ่ะแน่อืๆเอมอเออไม่แล้วทีเนี้ยด้วยอารมณ์คึกคะนองของเด็กด้วยแหละมึงอจืะมทิ้งกูเหรอแค่นี้เลยนะใช่แค่ความคิดนี้เลยมึคงิดจะไทมิ่้งพไกวกลเราเอหร่ะอมึงจะทิ้งแก๊งเหรออะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นแหละแล้วเอาจควาริมงๆมทันี่ในยุควัยนั้นน่ะเราเองก็เป็นคือความเป็นกลุ่มก้อนความเป็นยูนิตี้ความเป็นแก๊งเนี่ยมันโคตรยิ่งใหญ่เลยเป็นเรื่องสำคัญนะใช่ใช่ใช่เออมมัันนกก็็เลยมันไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยอ่ะในช่วงวัยนั้นนะมันคิดแค่นี้แหละอมึืงจมะไปมึงจะทิ้งกูอย่างมึงคิดแค่คิดอย่างเดียวว่ามึงจะทิ้งพวกกูเหรมึองอะไจระอยอ่าองกเงจี้ากยกลุ่มอืมอย่างเงี้ยแต่ก็ต่อยเพื่อนสักสองสามทีก็พอได้ไหมกระทืบขาหักเลย เออไม่หรอกคือถ้าดูด้วยอารมณ์อะโมเมนตัมมันมาส่งถึงแรกก็คืโออด้วยควมามนั้นแล้วก็เออแล้วมันก็มแับนบเหมเืบอรนพกอไม่มัอนยู่อะคือพอเซนพอมันขึ้นแล้วอะเนาะมันเหมือนเอมันอมันจุดติดไงเออมันจุคดืแล้วอมันไปเลยอะป้าว่าอารมณ์โกรธเป็นอารมณ์ที่น่ากลัวลองสังเกตว่าหลายๆครั้งที่เราเห็นแบบกระทืบคนจนตายอ่ะคือบางทีอ่ะจุดเริ่มต้นมันไม่ได้กะจะเอาถึงตายหรอกมันก็คือโมโหอาแต่รว่ามพณอ์มมัันนเรพิ่ามไปเนาะแต่พอมันได้เริ่มแล้วอ่ะอารมณ์มันคุมไม่ได้แล้แวล้เดวี๋ยมวันพอมาสุดท้ายแล้วเนี่ยค่อยมารู้สึกผิดไงไปเนี่ยคือนางก็ไปรู้สึกตอนจังหวะที่ชินร้องกินร้องแล้วโออ้่ะยเงี้อยุ้ยนะตอนแต่ตอนร้องนั่นคือแบบรู้สึกไโดอ้้เลยนะแบบโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บแบบเจ็บมากอ่ะอืเอมอคือแบบเสราุดรู้สึกเจ็บตามเลยนะแล้เอวาจริงๆมันเป็นการร้องเพื่อขอร้องแล้วอะหยรุ้อดงขเอถอชะีวิตอ่ะเอาเหอเะนเีอ่ายจแล้วรทิีงๆเอน่ีะ้ยมันคคืืออร้พอองขมอาเราชีวิตอ่ะมาฟังที่ตัวชินเองเป็นคนพูดอะเนาะเขาไม่ได้โกรธที่เขาขาหักเลยนะมันถ้หาายเท่าไปที่ฉันเออที่ลุงจับใจความได้อ่ะโอเคลุงคเขะาโอกย่ารใส่ธฟทิลี่เตอรม์ึสงาวไวมากนักนะคะ ไม่แต่ประโยคที่นางไมพู่แต่ดใชอ่ะ่คืใชอ่ใช่ประโยชน์นั้นคือจริงๆคือที่มึแลง้วหมาึยงไปก็คห่ะายหัวไปเลยอย่างเงี้ยคือเหมือนมึงไม่มาดูดำดูดีกูเลยอ่ะมึงไม่รับผิดชอบในสิ่งที่มึเงอออลายชีวิตกูไปคือมึงหายไปเลยคือถ้ากลับมาขอโทษอาจจะไม่โกรธกันเบอร์นี้ไงมอัานจจอะาจจโะกรมัธนแหละคืแอต่คงไม่เบอร์นี้อ่ะความไม่กล้าสู้หน้าเอความอความเหมือนเมวาลารับมันผิดสชนิอทบหนม่อยากเงี้มยันมันความรู้มสัึนกผิดมันมันผเิขดาเรียมกอะไารกอนะะคเอวามอผมัินดผิบดาปมในากไงใจมันผิดบาปมากเลเอยนะอแล้วมันไมแ่ล้วกล้กา็สู้หน้าแล้วก็มันด้วยวัยอีกเหมือนกันแหละมอันืก็เมลยเลือกที่จะหหนนีีหปนัญ้าหไปาเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาคงไม่อยากเจอกูอะไรอย่างเงี้ยมโนไปเองเหมือนกันไงไม่รู้มันจะทคงำอยยัางกไงเออออะไรอย่างเงี้ยมันคงไม่อยากเห็นหน้ากูหรอกอะไรอย่างเงี้ยด้วยอายุนั่นแหละคือวิธีการมันก็คือถ้าถามว่าสุดท้ายมาก็คือพอมันแตกแล้วมันก็ต้องหนีปัญหาอืมันมไม่ได้มีใครกลับเข้ามาสู้กับปัญหาหรือว่ามาเจอกับปัญหาแล้ว
เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนาะมันทําลายชีวิตเลชยนีะวมัินตไม่ใช่แค่มันทําลายทั้งชีวิตที่เป็นอยู่และควแาล้มวก็ฝอันนาคตเลยเอทุกออย่างคคืืออเเรราาคนคนหนึ่งที่กำลังจะมีอนาคตที่ดีจะเป็นนักบอลจะไปคัดตัวนักบอลทีมชาติทอีะมควชามาฝติันเต็มเปี่ยมจอะัแล้งวมันถูกลายลงอะเนี่ยแล้วที่ตอนแรกอะเราเข้าใจว่าเพราะว่าชินเป็นคนชวนเอ้ยไม่ใช่เซนเป็นคนชวนชินชิไปนไปต่อยทตีำไม่แล้วดทําีให้ขาหักอะไรอย่างนี้เนาะเราก็ไม่คิดว่าคนที่ทําให้ขาหักอะคือจะเป็นตัวชินเองไงตัวเซนตัวเซนสาวเอตัวอเซตัวนเเซองนอเอะงไงเอออะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้ยตอนแรกเรคาืคิอดเวร่าาเอพออมันคงจะมีเหตุผลซัพพอร์ตข้างหลังอีกทีหนึ่งทำให้แบบเซนไม่ได้เป็นคนผิดจริงๆหรอกอะไรเอเงี้ยอเราก็คิดไปโว่าหไปตีกับอีกแก๊งหนึ่งเงี้ยหรือไม่ก็เต็อมีกอแก๊องหนึ่งมาล้างแค้นอะไรเงี้ยเอเอออเลยมันก็แบบว่าเอ้ยชกผิดตัวอะไรเออย่างอเงอีะ้ยไรว่อาย่างไนปั้นไงเราก็คิดไปไม่คิดไปว่าคนที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้ขาเดี้ยงเนี่ยคืออีคนนี้เองเลยอะไรเฉอยพ่างาเงะี้ยอย่างที่เต็เมราขร้ีอแอเคลยกัคน่ะอ่ะเอเอออตอนที่เรารีแอคเราเห็นนะครับกูเข้าใจแล้วเป็นกูก็เป็นจริงมึงเข้าใจไกไดล้กูเลเถยอะมันไม่รู้จะไปโกรธใครได้อีกแล้วอ่ะความโกกร็ธคนืี้อมันลนังกไปบให้เต็มนักประบตอูลน่ะเนาะถูกต้องคือความสำคัญของนักบอลคือขาเลยอ่ะคือโดนเตะโดนซ้อมถ้าแขต่อยนกหัันกไม่มีผลเลถย้าแขนหักนี่คืออุ้ยไม่เป็นไรหรอกแขนเนาะไม่ได้ก็จะคเปื็อนแคอะ่ไรแขแลน้วเนี่ยบอลอะไรเงี้ยต้องถไมา่มว่อา่ะชินลองไปเป็นโกดูไหมมันก็กระโดดไปได้มันไงก็ต้องกกรระะโโดดดดไมเ่ลไดย้ขไงาไม่ได้กันไงคุโณดดนิดหน่อยไม่ได้แต่ถ้าเธอเป็นชินอะความโกรธทั้งหมดอะมันจะไปอยู่ที่ใครอะไม่อยู่ที่ใครไม่ได้เลยมันอยู่ได้ที่เซนคนเดียวจริงเรถื่องูเนี้ยกใช่แล้วมันใหญ่มากพอที่ชินจะเป็นแบบนี้ใช่และอีเซนคือชกคนเดียวก็เลยซ้อมคนเดีกย็วเขาไหในห้เรบีอยกกว่อาีเซลุนงเลยไงวันเห็เนนีไ้หมยอีอีเเซซนนแลเ้หรวเหอรอเมื่อกี้ฮะอีแล้วเหรอนั้นได้ยินว่าอีนะเมื่อกี้หมายเรไีมยก่อไมี่ไแมล้่วเหรวัอนนี้เซนแอมีดคีนทวีตไว้แล้วว่อา๋อวันหนมี้าใยห้ถเรึียงกอีเซนได้อ๋ออีเซนในอดีตอ๋อเโซอเนคแอดีตคือตอนแรกบอกว่าให้ลุมซ้อมเพื่อนโอ้โยหืนเฉยเลยไม่ซ้อมเลยตัวโลกไปลิซ่าเลยค่ะสเอาาวง่ายๆคือเพื่อนคนอื่นอาจจะโกรธหน่อยแต่มันไม่มีใครโกรธเท่าชินไงเอ้ยโอ้ยชินกับกูชวนคิดชวนคิดชวนคิดโกรธเท่าโกวรธ่าเท่าเซนไงอืมเป็นไปได้ไหมคืออันนี้ดูจากในซีรีส์นะเป็นไปไมค่ืไดอ้เราเพื่อนเพื่อนอ่ะเป็นยไปืนไม่เฉไดย้เฉยเหมือนไม่มีบอนดิ้งอะไรสักอย่างจะไปได้ไหมว่าเซนอ่ะแอบหลงรักชินมาตั้งแต่แรกเป็นไปสไม่าไดว้คะฉันคำตอบฉันพูดไปตั้งแต่ก่อนเธอจะถามเป็ไนงไปไมท่ำไดไม้อ่ะก็หลงรักมันตั้งแต่แรกเราก็เลยกพี่อเรื่องเขาซจ้ะอมอ่ะฉันคิดว่าเพื่อนอย่างที่ฉันบอกกับเพื่อนคนอื่นอ่ะมันยังไม่ผูกพันกับกันเท่ากับสองคนนี้มันก็เลยไม่มีใครโมโหถึงขนาดต้องไปต่อยเพื่อนน่ะนึกออกมาเพื่อนกน่็ะคือว่าจะตีตัวออกห่างไงแบบว่าก่อนเคยคิดว่ารักต้องอยู่ด้วยกันตลอดน่ะมันอ๋เอลยแบบเธโออ๊ไยม่มึไหงวจะเหไรปอเหรอเดี๋ยวต้อเดงี๋ยวเดี๋ยวเธอจะได้ไม่ต้องไปจากฉันอย่างนี้ไม่ไโดอ้้เหรอช่วยดูไม่ด้วยดูไวแล้วเวลาด้วยค่ะเออทิดดูขนาดเขาให้เหตุผลว่าเขาจะออกไปเตะบอลนะเขานันยังไม่ฟังเลยมันไม่ใช่เรื่องนั้นมันก็คือเรื่องแค่มึงทิ้งกูแค่นั้นแหละประโยคเดียวนี้แหละมันไมเจ่ม๊ีเหตคุผะลใจอเยื็่นนคะเจ๊มันคไมื่อมีจะเหตจุูผบลเหมืออนื่นเหมือนพอสมองชีแล้วชีโกยกลับไม่ได้แล้วอ่ะ แต่ถ้ามาตอนเนี้ยสยามวิทย์เนี่ยอย่างนี้ใช่อย่างที่จุกบอกถ้าเจ๊พูดถึงเรื่องสยามวิทย์ฉันอยู่ข้างเจ๊เออแต่ถ้าตอนนู้นน่ะไตม่อนใชนี่้ตอนโดนกระทึบขาเนี่ยไม่ใช่เอแต่ถ้อาตอนที่อยู่สยามวิทย์เราไปเฝ้าหน้าบ้านไปอยู่บนมอเตอร์ไซค์อันนี้นั่งเฝ้าเขโอา้โหเดินกลับบ้านเงี้ยเอออันเนี้ยใช่เลยเพื่ออยากเห็นหน้าเขาสักครั้งคิดถึงใจจะขาโดอ้โหอะไรคือกรี๊ดไม่ไหวเนาะมีคำพพูัดกนั่นกนาะรเรียน1 อาทิตย์ทนไม่ไหวที่จะไม่ได้เห็นหน้ากูอยากเห็นหน้ามึงโอ้โหกรี๊ดก็สลบ แต่อีพีเนี้ยเป็นอีพีทแี่แต่ยังไงทุกคนโทรหารับไหมไม่เนีร่ยับไม่รับไปเลิกหาคุยทีแล่้วบ้กาันบเเจธอไหมอไปหาที่บ้านเจอไหมไม่เจไม่อเจอส่งเมสเสจไม่อ่ะส่องกริ้งกเูท่ารนัู้้นแหละมึงอยู่ในไม่บ้านคือรับเลยเพราะถึงบอกไงตัดสายทุกเบอร์คือเธอคนเดียงวงยนกะเว้นเธอคนเดียวฉันงงนะ
งอนแบบใดโเมอโหอแบบเอาใดจริงๆคนโกรธโกรธกันเกลียดอะไรยังไงชื่อเบอร์ก็ยังเมมไว้เขาโทรมารับปั๊บถ้าเป็นฉันจบะอบกล็อกเเลบอร์ยนะฉันไม่งงขอปอย้่าาลเธืมอมนีะประสบกทุากรณ์อันเขาโกรธใครเขาต้องการให้ใครงอเขาก็รับสายคนนั้นแหละก็คือโทรมามึงไม่งอกูสักทีมึงพูดแต่อะไรก็ไม่รู้งี้เงี้ยเหรออะไรเจ๊เจ๊อะไไปรเจ๊ขวองะเจ๊อีเจ๊ไปกินเห็ดเมามาเหรอวันนี้ไม่ก็หมายอถึ่งะว่าพอรับสายปุ๊บก็ไม่พูดคำที่อยากจะฟังอ๋อก็อ๋แต่พูดออะไรดีก็ดีไม่เรห็นูล้ิ้นเปลี่ยนนึกว่าเออนึกว่าเป็นอะไรใครจะฟังรู้เรื่องที่พูดออกมาก็เป็คือนเป็นประโยคที่ไม่ได้อยากฟังสักทีอะไรอย่างนี้โทรมาอยู่นั่นแหละแต่ไม่พูดประโยคที่กูอยากฟังสักทีนึงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออแล้วมึงก็กไม่บอกเลยนะมึงอยากได้ประโยคอะไรใครเขาจะเดาถูกบอกซะบ้าง็ไหนนี้บอกว่ารู้ใจฉันทำไมถึงไม่รู้ว่าฉันอยากฟังประโยคอะไรตรงไหนวะเขาบอกรู้แล้ใจวเขาตออยนาไกหนฟังวะประโยคอะไรสรุปเขาอยากฟังประโยคเออะไรอเขไมา่อยราูก้ประไโงยคอะไรเอาฉันไม่รู้ไงเป็ฉนันแฟไมน่ใชก่ันเถอะอย่างนี้เหรอฉันไม่ได้เป็นเซนเราเป็นแฟนกันเถอะอย่างนี้เหรอต้องถามป้าแฟนเซนโอ้ป้าชไม่มใช่เชแฟนนอเยซู่นจ้าป้าแฟนสกายนฮะานอุ้ยลุงเลขพร้อมเพย์เลขเดิมใช่ไหม ลุงชนะว่ะจุรกะลวุงังชนนะะป้าเดี๋ยวใครเขาแคปอันนี้ไปแล้วไปฟ้องอีกคนนึงนะป้าจะไม่เอเหอลเดีื๋ยอวลุเองไปฟา้องนะเองเดี๋ยวลุงไปฟ้องเองลุงได้เงินแล้วลุงก็ไปได้เงินฝั่งนี้แล้วลุงก็ไปได้เงินฝั่งนู้นด้วยอันเลิศปิดปากใช่ไหมฉันเอรู้อใช่อ่ะเรามาชวนคิดวิเคราะห์ว่าเราจากจุลภาคไปสู่มหาภาคเออคิดดีแล้วเราคุยกันเรื่องของจุลภาคในซีรีส์ไปสู่มหาภาคในระดับที่มันใหญ่ขึ้นวันนี้เราเห็นภาพชัดเจนในเรื่องของการที่เซนน่ะกับชินน่ะเวลาใครต้องการจะออกจากวงการหรืออะไรสักอย่างมันมักจะมีภาพนี้ให้เห็นเนาะภาพอะไรวะอีภาพที่มึงไม่ได้ออกไปดีแน่ๆอ่ะอ๋อเออการเข้ามามันไม่เคยง่ายเหมือนการออกไปอืมตอนแรกฉันก็นึกว่าเธอจะพูดถึงไบเบอรี่ยังไอ้นั้นไม่ได้เท่าไหร่หรอกอันนั้นแค่สปอนเซอร์ไม่อไดะ้ไไรบเบออร๋ี่ออันนั้นแค่สปอนเซอร์ชิพอ่ะการเข้ามาไม่ได้อะไรนะไม่ได้ยากไม่ยากเท่ากับการจะออกไปในหลายวงการเนาะที่เราเห็นเอาอย่างอะไรอดู่ะอย่างโอเคพูดตรงนี้ดูแค่เอาเฉพาะแค่จะไล่ออกก็ได้อะเคสเดียวกันเลยการเข้ามาการจะออกไปเข้าแก๊งออกแก๊งเข้าโรงเรียนออกโรงเรียนใดๆไม่ได้ต่างถูกป่ะแล้วหลายๆครั้งที่การลาออกของพนักงานทำให้เขากลายเป็นตัวร้ายเนาะมันแอบเห็นในตรงเนี้ยใช่ใชหร่ือใช่ใครบางคนแถวนี้ใกล้จะกลายเป็นก็ตัวร้ายแล้วนะอ๋อเหรโออ้โหไอมะ่ไรรู้เลยทีอะเนี้ไรยพี่รูไ้ม่ไม่รูอ้อกเลเลยยไเมอ่อรดููไม้่ออกเลยว่าใครใครอีกอย่างหนึ่งวันนี้ที่มันเห็นชัดเจนมากแล้วมีความหงุดหงิดในหัวใจแล้วอยากจะแหวกเข้าไปในจอแล้วหยุมสักทีคืออีรองผอ.อ๋อเอออีรองผอ.เป็นอะไรก่อนสนุยคกือิอีรองผอ.เนี่ยถ้าลีนตัวเฉลยอ่ะมันคือตอนที่คุยกับผอ.นั่นแหละคืออีรองผอ.กลัวเรื่องเดียวคือกลัวไม่มีตังค์อีรองผอ.คือเฉลี่ยด้วยไหมเฉลี่ยสิก็คือแบบเฉลี่ยผอ.แต่ทีเนี้ยถคืูอพอกไปเจอจังหวะที่ผอ.เปลี่ยนกะทันหันตรงนั้นโดยที่ตัวเองยังไม่รู้แบ็กกราวด์ปุ๊บก็เลยแบบเออแดพกอไปเลเวอร์ยแน่ถูเอกออะไรอย่าคงืนอี้รู้สึกว่าอีตรงอีกลุ่มก้อนแก๊งตรงนั้นน่ะมันมีกลุ่มของครูที่เป็นครูจริงๆมีตรรกะมีหลักการมีถทีู่เป็กนคมีรผูิดและมีเมตตาแต่ในขณะที่มันก็มีอีกจำพวกหนึ่งที่ไร้ซึ่งเมตตาโดยสิ้นเชิงเหมือนเขาคเืป็อนกลุ่มผู้บริอหีารองเนี่ยด้วยความรู้สึกส่วนตัวไม่น่าใช่ครูไม่ใช่แตค่รูอีเขารอเปง็นผผู้อ.บรินห่าารจะเป็นเฉแค่ยตำแหน่งบริหารๆเป็เฉนสยายๆอ่บะริหารเออแล้วไม่กได็้มาเพื่อเป็นครดู
ฟิกเกอร์อย่างเดียวคือตัวใชเลข่อย่างเดียวเท่านั้นเอใชอ่สนใจแต่ผลกำไรเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะกลายเป็นประเด็นที่ให้เห็นเราได้ว่าคือก็ทำให้เราหงุดหงิดใช้ได้อยู่ถือว่าทำถึงแต่เราเข้าใจด้วยความเป็นบิสเนสเนาะก็ต้องยอมรับว่าโรงเรียนเนี้ยเป็นเอกชนเพราะฉะนั้นน่ะเรื่องของบิสเนสเนี่ยมันสำคัญแล้วก็ใช่เรื่อง reputation ของเรื่สองถของาบทัุนนน่ะเนาะอทุืนสมำคัญคือมันต้องแยกกันอ่ะสองเรื่องอ่ะแล้วแต่มันก็ไม่คือมันก็ไม่ควรจะเอาบิสเนสโดยร้อยมาครอบการดูแลอย่าเลด็ืกมว่าคุณทําธุรกิจโรงด้าเนรกาีรยศึนกษาเพราะฉะนั้นอ่ะปรัชญาแรกที่คุณเริ่มทํามันคืออะไรแต่ฉันก็แอบงงเหมือนกันเนาะว่าว่าถ้าจะบอกว่าเรื่อง reputation ของสถาบันเนี่ยถ้าเป็นฉันนะฉันจะได้ยินชื่อเสียงของห้องเนี้ยที่ต่อยตีอะไรต่ออะไรฉันยังจะส่งบุตรหลานฉันมาเรียนหรอวะมาที่โรงเรียนเนี่ยงงปะคือต้องบอกอย่างนี้ว่าเอาจริงๆคือทุกโรงเรียนมันมีนักเรมีียนทาร์เก็ตที่เป็นแบบนี้อยู่แล้วมากน้อยเพราะฉะนั้นมันแอเวอเรจเฉลี่ยแต่เพียงแต่ว่าซีรีส์นำเสนอมุมนี้มุมหนึ่งเรายังไม่พูดถึงห้องที่เหลือทั้งหมดอีกทั้งสารพัดสารเพเลอย๋อแต่โฟห้อกงัทสีซ่ิเ่หงลือมันออยาูจ่ทจี่ะห้องสองห้องเดเีขยาวอาไจงจะเป็นห้องที่ห้องห้องหเ้นอี้งยเมลันขที่หนึ่ใงนของประเททศำโอนูล่ินมปนี่ิกอะไรอย่างเงี้ยเหรียญใดๆแต่ว่ามุมไม่ได้ถูกนําเสนอไงมันถูกนําเสนออยสู่ร้แาคง่ชืต่อิ่งเสว่ีายโองเคในโรห้งองเรนีี้ยนมันแบตบีว่าห้องนี้มันไม่เรียนห้องนี้มีแต่ตัวเกเรใดคือห้องนี้มันถูกไฟฉายส่องถ้าเรามองเป็นภาพใหญ่ในประเทศเนาะเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยเราแทบไม่รู้จักอีเด็กกลุ่มนี้เลยด้วยซ้ำมันคือใครในสังคมเราเห็นข่าวมันลงหนังสือพิมพ์เรายังไม่รู้เรายังไม่สนใจมันเลยเอื้อเออกถ็ูกปะล่ะรับรู้ว่าอาจจะรับรู้ว่าถ้าเกิดกรณีลงหนังสือพิมพ์ก็จะรู้ว่าเด็อก๋อตีกโัรนงเรียนนี้นะเด็กติดกันก็ถม้ามีความจำเป็นก็ไม่ส่งไปนะมันเลยมีที่ปัญหาที่เขาซุกไว้ไงจุโรงเรียนในโรงเรียนมันไม่ค่อยเอาสิ่งที่ไม่ดีออกมาให้ข้างนอกสังคมข้เาองนอกอรับมัรนู้ก็หรอกซุกไว้ไงเพราะเอมันจะได้อฟันดิ้งเข้ามาไงเพราะถ้าไมถ่งัู้นมันกมีฟันดิ้งโรงเรียนก็ปิดอยู่ดีไงถูกคือโรงเรียนต้องการ reputation เพื่อจะได้จำนวนหฟััวนดิ้ขงองเพนิั่กมเรขีึย้นนใเชมื่อ่มีหัวของนักเรียนเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าค่าเทอมก็จะได้เพิ่มขก็ึ้ไนด้เพิ่มขึ้นกำไรก็จะเงมินากสนขับึ้สนนุนที่จะใชได้่มาต่อหัวก็จะเพิ่มขึ้นใช่ใช่แล้วยิ่งเนี่ยยิ่งมีแบบเนี้ยผู้ปกครองบริจาคเพิ่มนู่นนั่นนี่ช่วยให้มันอยู่เถอะค่ะเอออะไรอย่างงี้อีกเข้าไปอีกก็เอาเงินลงไปเนาะถูถ้ากแต่ทำได้ทุกอย่างคือมันแอบส่วนตัวนะมันครูฝั่งที่เป็นพี่เลโอครูปกป้องครูซุงซุงกุญแจคุณแจนสูงสิงอันนี้กลมกลมเลยกลมมากเลยมีจุดที่เด็กผิดก็ต้องทำโทษคือเขาไม่ได้ปกป้องเด็กโดยร้อยนะผิดก็ว่าไปตามผิดเออเหมือนกับพี่เลโอคือความผิดเลเวลไหนอะทำอะไรอะก็ต้องทำโทษเข้าใจว่าต้องทำโทษอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่อาจารย์ปกป้องพูดว่าตอนนี้เราโฟกัสเรื่องอะไรเรื่องสมาคมหรือเรื่องนักเรียนแต่สุดท้ายเขาก็หันมาถามเนาะว่าจะลงโทษยังไงจะเอายังไงอะไรเงี้ยเนี่ยกลมแต่อีบทครูที่มันเป็นอีกฝั่งหนึ่งที่มันจัดอ่ะอันนี้คือรู้สึกว่ามันบทมันไม่กลมอ่ะรู้สึกว่ามันเป็นครูที่แบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะเราตัดตัวทดลองผอ.ไปนะแต่อาจารย์อีกท่านหนึ่งอ่ะอีกสองสหิ้องใพช่ยไหมาบาคลนเหหนรึ่งอที่อเอาจอารยคร์ูพยพายาบบาาลลดก้ับวยอีกคนหนึ่งอ่ะเป็คนรูโรพงยพายบาาบลาลไม่ด้คววยรเหเรป็อนนิสัยนี้นะเอาจริงครูพยาบาลไม่ควรมีพฤติกรรมแบบเนี้ยถ้าครูอีกท่านหนึ่งอาจจะแบบว่ามันเป็นอารมณ์อันนี้ขออนุญาตหยาบนิดนึงคืออารมณ์ครูป้าครูป้าจะอารมณ์แบบว่าฉันจะมาของฉันแบบนี้ฉันจะด่าของฉันแบบนี้ฉันไม่เกลียดที่หน้าฉันก็เกลียดที่หน้าแบบนี้อะไรประมาณเนี้ยแต่แบบซวึ่่างจริงลึกๆเขาอาจจะไม่ใช่แต่แบบพอมันเป็นไบแอสเล็กๆไปแล้วอะมันถูกกาหัวไว้อะมันก็จะถูกกาตลอดอะซึ่งเห็นด้วยกับเจกเพราะว่าบางทีครูที่เป็นครูยุคก่อนนู้นน่ะเนาะเด็กต้องอยู่ในกรอบเท่านั้นน่ะคอื่อาเข้าใจถึงจะเป็นเด็กดีของในสายตาเขาอ่ะเข้าใจว่าเด็กอยู่ในกรอบเท่านั้นแต่ว่าถ้าเรามองกันโดยเอาตัวเราไปเป็นนักเรียนที่เคยมองครูรุ่นอย่างเงี้ยไฟนอลแล้วเขาจะเอาเด็กอยู่มากกว่าการเอาเด็กออกอ่ะมันอาจจะเป็นช่วงรอยต่อมั้งป้าเพราะว่าตอนถ้าตอนเจ็กนะเอาตอนเจ็กเรียนเนี่ย
ธงเดียวกันเลยนะอืมว่าเหรอคุณจันคุมไมไม่่ไดแล้้วไปบางเถอะป่ะแล้วบางทีเขารับรู้แค่ด้านเดียวไงป้าเขารับรู้แค่ว่าชินเนี่ยไปตีคนนั้นอ้าวหรือไปตีคนนี้แล้วจังหวะที่เขาดันไปเห็นว่าชินทไปำผรล้ัากยคครนูอื่นอะไรอย่างนี้ไงพอดีคืไงอมันเป็นเจเนอเรชันที่ครูเป็นเวอร์ชันต้องเป็นต้องบอกว่าต้องเป็นเวอร์ชันเจ็ดเลยแหละอืมคืออืคือมมันก็จะมีเด็กนักเรียนที่แบบเกเรอืในห้องมเรียนเงี้ยอืมแล้วเวอร์ชันนั้นมันก็เอาไล่ออกไปไปอย่าอยู่เลยมันจะอไมื่เป็มนเวอร์ชันที่แบบมันไม่คอมโพรไมส์วันเนี้ยมันมีแค่ผิดกับถูกอืมผิดก็ได้รับคำชมไปผิดก็โดนตีไปตีบ่อยๆมาก็มาเรียกผู้ปกครองไปแล้วก็สุดท้ายก็คือมาบังคับผู้ปกครองเซ็นใบลาออกเอาออกไปอ่ะอืมก็อาจจะเป็นเซตติ้งของเอกชนมั้งอันนี้ไม่รู้ไงอืมหรือเปล่าเหมือนฉันกำลังนึกไปถึงตอนที่สมัยเราเรียนนะเจ๊อืมกำลังนึกว่าถ้าเกิดเป็นอาจารย์ที่อย่างยายป้าคนนั้นอ่ะอืคมืออืมสมมุติถ้าเราไม่ได้เป็นครูประจำชั้นนะอืมอเืรามอืจะมไม่ได้แบบไปคุกคีกับเด็กเอๆเราอจะเป็นอาจารย์ที่สอนประจำวิชานี้ถึงวิชานี้เราจะเดินมาสอนเดินมาสออนืเพมราะฉะนั้นมันจะมีในสมองปักธงไว้เลยว่าอีเป็นเด็กพวกเนี้ยคือเด็กเกเรที่เขาจะไม่ค่อยสนใจเขาจะสนใจเฉพาะเด็กที่ตั้งใจเรียนของเขาอีอืพมวกอเนืี้มยพอไม่สนใจเรียนปุ๊บเขาก็จะแบบปักธงไว้ว่าอ๋ออีคนเนี้ยพวกเกเรนะมีอะไรไม่ต้องนั่นมันเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะออกมาแนวนี้เลยอ่ะแต่ถ้แาล้เป็วนเด็ใกชท่ี่แตต่ั้งวใจ่าเรียนเขาก็จะแบบว่าอูอวยชิบรหาวยยอะไรแบเบงี้ยอนืะเอออะไรอย่างเงี้ยแนวคนืั้อนปเะอาจริงๆอ่ะมันด้วยลึกๆอ่ะที่เห็นที่ผ่านมาแล้วกันคือมันต้องสุดขีดจริงๆอ่ะเพราะว่าเชื่อเถอะยิ่งครูอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นเบอร์เจนเก่าๆอ่ะรักเด็กทุกคนไม่ว่าเด็กมันจะแค่ไหนก็ตามถูกถูกไหมอืมยกเว้นแบบมันสุดขีด to the extreme จริงๆแล้วอ่ะนั่นถึงจะขีดอย่างที่เจกบอกอ่ะถ้าไม่เจหลริืองคือยังไงครูเขาก็พยายามโกยมันกลับเข้ามาเสมอแหละแต่ถ้ามองย้อนกลับไปไอ้พฤติกรรมของอีเด็กห้องเนี้ยตอนอีพีอืหนมึ่งอ่ะอืคือมมันก็สุดจริงใช่อืมไงรู้พูดจากับครูดีไม่เห็นเหรอ อคืือมันอสมควรโดนไล่ออกตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะรวมกันแล้วนึกออกไหมหมายถึงพฤติกรรมบางคคืนอมันก็ควรโบดางนไเมด้็กหน้าบสางามคฟนาดอ่เะอเอาอจรอิะไงรอย่างเงี้ยเอาจริงๆต่อให้เป็นครูที่แบบรักเด็กขนาดไหนก็เถอะมาเจอแบบพฤติกรรมแบบมนาั้แนต่อว่ะ่าอันนี้คือมันเจเนอเรชันใหม่ไงถ้าเจอเวอร์ชันเจเนอเรชันเก่าคือมันเรียนมาด้วยไม่เรียวไงอือืมมตีตีจฝน่โาดยดถ่ายยาวประมาณสักเท่ใาชไหร่่วะ2 ฟุตไอเดิสนามมฟาุฝต่าฟยาดโต๊บางะทอี่ะไม่เราบาก็งทพีันต้องเทหาปไปเองโดนใชต่ีตูดแตกอีไม้ไผ่พันเทปกาวเนี่ยตีตูดแตกของลุงไม่ขเทอ่งาลุงนไมั่้นมีของลุงมีไม้หวายไงเพราะเป็นบ้านโอน้โหอกไงมันยังมีหวายอยู่โอ้ไงโหอีไม้ไผ่ซไผ่ี่พพัันนเทเทปกาปวเนี่ยถึงเครื่องอืมไม้หวายตีจนไม้หวายแตกอ่ะเแปล็้นวแแตน่ก่อวนมันไม่มีเลพาริวมีโวทาเลนนะจ๊ะแหโกดคนือตแหีกแสบคือแสบเท่าเลนืัอ้ดนซิบอ่ะเอออืมคืหอรือว่าฝ่ายแช่เยี่ยวฟาดหลังอะไรตีคืนอ่อปงั๊บตีน่อไงม่ถ้ตาีผู้นหญิ้องก็ต้องดึงกระโปรงขึ้นแล้วค่อยตีใช่เพราะว่าอันนี้ตีตูดอย่างเดียวตูดก็จะแหกอยู่แล้วคิดดูแลผ้วู้กันชายตีตูดไงแล้วก็ต้องบางทีให้ดึงไว้ด้วยนะดึงกางเกงตไึว้งให้ตูอ่ดะผตมึวง่าตบึางงทีเอาอะไรไปยัดไว้ไงการเลอองอแบ็กอัพไว้หน่อยเดี๋ยวนี้ไม่แล้มวีครกัั้นงหน้เายอก็ะต้องเไลปยยืนไว้ที่มุมโต๊ะชิดกำแพเพื่อใหง้เด้งเด้งหนีบางไดที้หนังสือตีหนังสือพิมพ์แตกกระเทอะคือยัสดเมข้ัายไปยุคเรานะอันนี้คือยุคเรานี่เล่าให้ยุฟคัเรงาสมัยอเืนี้ยมน่าจะแลไม้่วได้คเจืออะไรแบบนี้แล้วอะไรกฎเงี้หยมายที่เขาหรือนโยบายที่ออกว่าห้ามตีเด็กอะนอโยอกมาบตอนาทีย่ฉันนโจยบบายของกระทรวงมาอืฉันมจบม .6 พอดีคือกูถูกตีจบม .6 เลยเพราะมึงจบม .6 ไม่ให้เขาไม่ให้ตีเด็กแล้วออะไรืเงีม้ยอ่ะชวนคิดอย่างอีกอย่างหนึ่งยังไวง่าฉันมีความรู้สึกว่าอาจารย์พวกเนี้ยเหมือนจะเข้าข้างนักเรียนของตัวเองใช่รู้สึกเหมือนกันเพราะเพวรา่าะแก๊งเคนมันก็ใช่ย่อยไม่พูดถึงเลยทุกไม่อยแต่าง่ที่นางว่าชิน 3K นี่คือทำมาทั้งหมดอันนี้ลุงแย้งนิดหนึ่งยอังืไงมตอนแรกเขาไม่มุ่งมาที่ชินจนกระทั่งยายเพื่อนน้องวิวอะชื่ออะไรนะในเรื่องอะพีต้าพกีีตต้้าาไปบอกแม่แลอ้ืวมแม่ก็มาจัดการกับผอ.ว่าจะไม่ให้เงินสนับสนุนอืมปลายลูกศรเลยเล็งไปที่ชินเลยคือตั้งแต่วันนั้นแต่งงนิดนึงตรงที่ว่าการต่อยตีของเขาเรียกว่าเขตอะไรนะ
อุดรพิทอุัดกษร์พิทักษ์กับเทพบุรพาเทพบุกรับเทพพาบุรพาอุดรพิทักษ์เนี่ยไม่ได้เพิ่งมาเริ่มต่อยตีไงมอันน่าจะมีประวัติมาตั้งแต่แรกเพราะว่าไม่งั้นมันไม่ใช่แบบสองอันนี้มันเขม่นกันถูกปะใช่แต่พอชินเข้ามาปุ๊บเล็งเป้าที่ชินแต่ว่ามึงไม่จัดการตั้งแต่สมัยก่อนออกเลยตัวนู้นเลยว่าจัดการไม่ได้ใครทไีม่่ก็อย่างที่ลุงบอกไงสมาคมผู้ปกครองมากดดันเพราะพีต้าไจปะเอาบอชกิวน่าอชอิกนทำร้ายเซนแค่นั้เนขาเป็นห่วงเซนเท่านั้นเหตุเกิดมาจากพีต้าเป็นห่วงเซนที่โดนชินทำร้ายพิต้าใชเธ่อเเปพ็รนาะก่อน last หน้าเนี้ย boss ผอ.ก็เฉยเฉยเลยเห็นป่ะกับเรื่องอเืด็มกห้องเนี้ยไม่ยุ่งไม่แตะไม่อะไรเลยจนกระทั่งวันนั้นแหละประธานสมาคมผู้ปกครองคือแม่ของกีตาพรี์ตว้า่าใช่ไหมล่ะเออคือเพราะวันแล้วมันก็เลยเป็นบทสรุปว่าเงินถึงทำให้ปลายลูกศรมันยิงไปทางไหนก็ได้พิใชต้า่แล้วก็เด็กก็ค่อนข้างจะผีด้วยแก๊งสามเคก็ผมโดนทำร้ายนึกออกใไชหม่แล้วทีเนี้ยคือก่อนหน้านี้ตอนที่ยังไม่รวมอ่ะอีแก๊งสามผีมันก็ไม่ได้ทำร้ายเด็กมันก็ไม่ได้ทำร้ายชินไงเอ้ยมันก็ไม่ได้ทำร้ายเซนไงเอาเปลี่ยนจากแก๊งสามเคแก๊งสามผีถูกมาล่ะมันก็เลยไม่มีพิต้าอะไรพวกนั้นมันก็ไม่ได้แบบว่าทําร้ายคนในโรงเรียนจนถึงขนาดแบบว่าทนไม่มีใครทนได้มันส่วนใหญ่มันจะไปตีกับข้างนอกไงเห็นปะแโลอ้ว้ก็เกเรเฮลตาเมอภาอษาเกขเอรงมันในโรงเรียนมันไขก็่แค่ตังอะไเรต่ออะไรลด้ๆวขยองนมัะนนู่นนั่นนี่ไม่ได้แบบว่าทําร้ายร่างกายใครแต่พอตั้งแต่พอรวมอุดรพิทักษ์มาปุ๊บแล้วยิ่งเข้าใจผิดว่าตัวชินเป็นคนทําร้ายเซนเข้าไปอีกนั่นน่ะมันสาเหตุมาจากนี่วันนี้ชวนคุยฉากหนึ่งอันนี้ความเห็นส่วนตัวอีกแล้วจากไหนรู้สึกว่าการที่ครูแจนถูกทำร้ายรอบที่สองแล้วอะมันเยอะไปไหมนิดหนึ่งการใส่ฉากที่ครูแจนครูผู้หญิงปิวเข้าไปห้ามแล้วปลิวอีกแล้วอะท่านไม่รู้สึกเออลุงว่ามันไม่เยอะนะเพราะว่าครูแจนอย่างเพราะว่าครูแจนโดนวางมาให้เป็นครูประจําชั้นด้วยแหละมั้งสําหรับความคิดครูดน้ะวยแลเอ้ว้ยกคว็ามคิดลุงนะไม่ใช่ความคิดครูอ่ะแทนตัวเองเป็นครูใช่ไหมด้วยความที่เป็นครูผู้หญิงแล้วดูแล้วเป็นที่รักของเด็กๆมันเลยทําให้เป็นสิ่งเดียวที่จะทําให้การทะเลาะอันนั้นนะมันหยุดลงได้มันหยุดได้ใช่ไหมเอแล้วอคือครูแจนเองเขาเป็นคนที่เขาเรียกอะไรกล้าเข้าไปที่กล้าเข้าไปกลางวงอ่ะนึกออกปะมันไม่ใช่แบบว่ามันนั่งยืนแบบไปห้ามเพื่อนไปห้ามเพื่อนสินู่นนั่นนี่คือเขาเข้าไปด้วยตัวเขาเองเลยตั้งแต่รอบที่โรงอาหารแล้วจำได้ปะฉันยังนึกไม่ออกว่าใครที่จะทำให้สองคนนี้หยุดตีกันได้ยิ่งถ้าเป็นยายกิ๊กฉันรู้ฉันรู้ยายกฉิั๊กนรนีู่้โดนหยิกไปอีกฉันว่าฉันรู้ฉันรู้ฉันรู้ใครพี่ฝน พี่ฝนชสัววงเหรอคือพผีู่้ฝกนสำกวงับใช่เไหหรมอหผมูา้ยกถึำงกับผู้กำกับอ๋อรวมไม่ใช่ผอไม่ใช่พี่ฝนผอไม่ใช่พี่ฝนสวงไม่แต่เอาดีๆนะอีพวกเด็กมันกลัวผอนะจำได้ป่ะซีนที่ผอเดินเข้ามาในห้องน่ะเธมันกลัวอเธอลองเจอสายตาพี่ฝนสวงดูสิเธอไม่กลัวเหรอไม่คืไอม่มันแต่หอไปหมดเลยไงด้วยไฮไลเอคอีของเขามันสูงจริงจริงแล้วสองคือความมีพลังกับสายตานั้นเธอไปดูสิในบรรดาครูมีใครตาที่แบบหันควับแล้วส่งสายตาแล้วกล้าคไมื่อหยุดหรอกเอ้ยแต่มเัด็นกพตวํกานี้แหมนัน่งหยุดด้วยแหละเนมาัะนกลัวครูนเอะอด้วยหัวโขนเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะด้วยหัวโขนเขาด้วยความคเปื็อนผอ.อ่ะเด็กพวกนี้มันแอบกลัวครูนะครูปกป้องตวาดมันหยุดนะเว้ยเออหรือว่าใครคือใครด้วยความพรูู้ดสึกไดจ้ริงๆแต่อันนั้นเดค็ืกอมัเนฮีกลยัววกเพัรบาะว่าครูปกครองมันกลัวเออมันกลัวเพราะว่าต้องตวาดก่อนแต่ถ้าผอ.แค่เดินเข้ามาในประตูแค่นั้นน่ะเออครูปกป้องฉันก็กลัวฉันบอกเลยแต่เนี่ยแเลอ้าวจริงครูปกป้องเนี่ยเหมาะที่จะเป็นครูปกครองจริงจริงอันนปี้รแะหลวะัคตาิแรคเตบอรุ์นี้ลเลิกยด้วยอะไรของเขาเนี่ยคือแบบโอ้โหใครก็เห็นก็คือขยาดไว้ก่อนอ่ะมึงหยุดเดินเดินเข้ามาเฮ้ยปุ๊บเนี่ยโอ้โหฉันนะไปนั่งที่อ่ละะแต่พอเขาเฮ้ยปุ๊บแล้วแต่เวลาเขาสอบสวนแต่เขามีเหตุมีผลเขาฟังนะเว้ถยการูตั้งคกำถามถูเกขตา้องอ่ะถูกมตั้นองทหน้าำเขทาี่เนอาัะนนีห้น้าคืทอี่กคารรูหน้าที่การสืบสวนสอบสวนคือต้องถามเหตุและผลไม่ใช่ยัดเหตุแไลมะ่ใชผ่ลอีลอควพามอคิดสเน่ี่วนยคตนัวนั้นรถอีไปลอพอรับจบอันทีแลน้ี้วเนี่ยอีลองผอเนี่ยมันเป็นอะไรก่อนอีซีนที่คุยกับผอเรียบร้อยแล้วเรื่องได้งบมาแล้วอะและจะอะไรกับชัดเจนอีกฉันว่ามัเนดี๋ยไวด้ใไบม่จสั่งบใช่ไหมอีลองผอเนี่ย
คือผจะมเอกา็ไมช่ินตออบกในห้ะไดค้รับว่างั้นพอจริงเพราะขนาดแบบว่าผอ.บอกว่าเอ้ยไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณโรงเรียนแล้วก็ยังไม่จบชัดจะเจเอานให้อีกไแลด้ว้เออต้องคิดสจะงชสััดยเจต้อนงมโดากนรเซวนยสไังกรทำอไมบแหละอืมอาจจะดีขึ้นทีนี้มีฉากหนึ่งที่ฉันอยากถามป้าแต่ว่าป้าไปโดนตัวไหนคะฉากนั้นที่อยู่กับพ่อไม่คือเรารู้สึกว่าที่ผ่านมาเรามองว่าตัวพี่เต้อะที่เล่นเป็นพ่อของอืมพ่อสร้เาซงนปนัญะหเห็านให้มอั้ืยมเขาไม่ฟังก์ชันอะเออไม่ฟังก์ชันในความเป็นพ่ออะอืมเออเออแต่วันเนี้ยพอเขากลับมาฟังก์ชันในความเป็นพ่อแล้วนั่งหั่นผักแล้วหันมาสอนลูกด้วยประโยคง่ายๆเลยกูอยากให้มึงเรียนหนังสืออะคือใจความเมนันคีื่อยค่อยโคตรคีย์เวิร์ดเลยนะมึงแคต้่องเเรนีีย้นยหนังสือใช่เออคือเราว่าพ่อแม่ทุกคนน่ะต่อให้ตัวเองจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ขอให้ลูกกูได้เรียนหนังสืออะอีกอย่างหนึ่งที่ลุงชอบได้ดีกว่าตัวเองบทพ่อของเซนน่ะอืมคือเขาไม่พูดคำหยาบกับลูกเลยอืมไม่มึงไม่กูเลยแทนตัวเองว่าพ่ออืมแทนตัวเองแวต่่าต้องเรียนแทนลูกแทนลูกว่าแกป่ะต้องเรียนใหชนัง่สือคืออยอากืให้มไปเรียนหนังสืออ่ะจะได้ดีกว่าพ่อจะได้ไม่ต้องไปขายก๋วยเตไีม๋่ยวขายก๋วยเตี๋ยวอืมเขาไม่เคยมีคําพูดที่ว่าเออถ้ากระเลงก็ดีจะได้มาช่วยขายก๋วยเตี๋ยวไม่เคยไม่พูดคํานั้นน่ะแต่ลูกก็ดีนะเนี่ยเห็นไหมเล่าว่าหลังจากที่พ่อสั่งสอนปุ๊บกูจะยื่นใบลาออกเลยค่ะ เเลลืิอกกเพรีย่นอหนังสือเลยเชื่อพ่อมากเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันกระทบถึงพ่อเลยอ่ะไปดูสิดรามัน่าเลยพรู่อ้สึกไม่หรอกฉันว่าไม่ได้ลาออกหรเรอกามาเดาก่อนว่าจะมีมือไปยื่นฉันอย่างวนี้่าหรือเปล่าเดี๋ยวไอเนี้ยใครวะแฟนนางอ่ะชื่ออะไรนะชินชิชนินแฟนนางเหรอแฟนนางแล้วว่ะเออแฟนนางอ่ะต้องไปจัจดะต้อกงาฟรังอะขไร้อบหา้งาอย่างเหรให้อนางเออให้นางกลับมาแล้วเพลงก็เข้าแค่มือเพราะฉันจําได้ในเทเลอร์มันมีซีนที่นางกระโดดกอดกันบนดาดฟ้ามันต้องจบบนแบบนั้นแล้วเขเดาี๋ยวลอัอนนั้งนอาจจจัะบอีพีสุดท้ายก็ได้นะลุงโอ้โหอีกแปดอือีมพีเก้าเรอี็วพีไปแล้วครับหรือเปล่าเร็วไปหรือเปล่าที่โจอะ้กยระโแดต่ดพกูอดดได้ถึงตอนนี้อีพีนี้อ่ะฉันฟินในความมิตรภาพแค่ตอนอีพีแรกๆเองนะเอ้ยพาร์ทแรกอ้าวแล้วข้างหลังไม่ฟินแล้วหรอๆข้างหลังอ่ะมันมีพี่คครวับามแบบมันกระอักกระอ่วนมัอนืมอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้เขาจะพูดประโยคที่มันฟินนะแต่อว่่าาเราแบบอารมณ์มันเไอม่ได้อเนาะมันมันดอีารเลมยณ์อ่ะไงก็ถึงบอกว่านักแสดงสองคนมันเล่นกันแบบอย่างเราส่งไปชิงออสการ์คือจริงๆอ่ะพูดถึงตัวของสกากับนานนี้เราชมทุกอีพีเลยวันนี้มีซีนหนึ่งที่เป็นการแสดงที่โคตรชอบเลยคือการที่กล้องไปรับรีแอคของเพื่อนแต่ละคนตอนที่เซนเล่าเรื่องอดีตในอ่หะ้องเรียนใชอ่ืไหมมแล้วเรารู้เลยว่าแต่ละคนอ่ะแบ็กกราวด์อ่ะมึงไปทําอะไรมากับอีสองตัวละครนี้บ้างอืเอมอแล้วสลดหลัอง่ะจากที่หลังจากที่เฉลยแล้วเนาะว่าสิ่งเอที่อเซนเล่าอ่ะคือชินอ่ะอืมเห็นหน้าเขาเห็นหน้าทั้งวิวทั้งน้องอะไรนะเออพีต้าคือพีอีพพีี่ต้จา่อยคือหน้ารู้ใเชลยว่่ามคือมหึนงไ้ปาทำอะไรมาอืใชม่คือมันรู้สึกเลยว่าเอ้ยเหมือนประมาณว่าเพราะกูเหรอเนี่ยอะไรประมาณอย่างเงี้เยออือมส่วนทางวิวเองก็เห็นไหมล่ะหน้าเสียไปเลยอ่ะเออเใช่แล้วก็ขามคาือรรู้ีแอเหคตุผลว่าทำไมชินมันถึงเกลียดมากขนาดนี้ไงอะไรเงี้ยก็คือรีแอคเพื่อนคนอื่นๆเห็นป่ะไม่ว่าจะเป็นแบบพีเอสไม่ว่าจะเป็นพอมาคือทุกคนมีรีแอคในขแบอ็งกตักวราเอวด์งตัฝวั่งละอุคดรขอรงตัวเนเาอะงฝั่งเอพุื่อดเองรเล่นอยู่อืมใช่แตแล่้วจซิ่งริงฉักนล้องชไม่อต้บองไปจับอีสามผีก็ได้นะไม่รู้สึกอะไรหรอก ก็เหมือนจะรู้สึกอ่ะสองโอแฝ้ดยมีรู้สึกสองแฝดรู้สึกแต่พี่แตเค่คงไม่รู้สึอกีพีเคนนั่งกอดอกเลยเอฉัอนน่ะแอบกังวลนะเวลากล้องจับไปที่สามเคนั่นน่ะอืมว่าฉันกลัวว่าพวกนางอ่ะจะได้จคะวาเอมาลับอะไรสักอย่างไปแล้วแล้วมันจะกลับมาตีพี่ชินของฉันอีกไม่ต้องกลัวหรอกมมัันนมกีลับคมวาามแนลั่บทุกเรื่องมันเอาไปบอกหมดอืมเพราะว่าตอนนี้มันกำลังหามันเวอาิไปธีเลท่ีา่จอะีทเจำให้งพีห่มดชินน่ะอืมแตน่้วำ่ตาาไหลตออยนู่นี้อีเจงมันไม่อยู่ไงแค่นั้นแหละเพราะมันหลบอยู่ไงอ๋ออืมกลัวหลบตำรวจเออยู่ไงอตอนเนี้ยเออพอโดนตำรวจค้นไปไงคือวันนี้ซีนหมู่มวลสนุกแล้วก็อย่างซีที่ป้าแบบมาถามความเห็นแล้วฉากที่ครูแจนโดนอืมพับลงไปอ่ะ
กาอรืมหันมองของมาริยาที่หันไปมองเด็กเขาเสียใจคือเขาไม่ได้โกรธเลยนะที่ตัวเองถูกอืผลักมออกมามันเป็นสายตาแบบครูเสียใจนะคือแล้ตวรงสนัา้นยอ่ตะาลุทงี่ชนาอบนทีั้้งมองครูเออ่ะอทั้งมาริยาทั้งนานีเลยจังหวะนั้นอ่ะคือลุงสายการตานแยานกี้ออเกรามารับรู้นะว่าแบบว่ากรููท้สึกำผผิดิดอีกแล้มวอ่ะากอะไรเงี้มยันผเอิดมอากมัแนล้วผิดไม่อยากทำครูคนนี้เลยอ่ะเออเขามีความหวังดีให้เราตลอดไม่หรอกคือเอาจริงๆพื้นฐานชินมันไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นใชไง่ไงก็เอาร้าชยินกคัืบอสเซองนฟิคลนเตเดอีรย์วเออดูดิรก้็ายฟิลเตเซอร์นยักงับเป็นรับส่งน้องน้องเน้งน้องแดงอืมไม่ได้จะร้ายตรงไหนก่อนซึ่งครูแจนเองอ่ะเป็นคนเห็นเนาะว่าอืมแบ็กกราวด์ของชินมันเป็นยังไงไงบ้างเบื้องลึกเบื้องหลังเขาเรียกไงพฤติกรรมของมันอ่ะเป็นยอังไืงมในของจริงๆอ่ะอะไรเงี้ยครูอแืจนมคนเห็นคนเดียวเลยครูต้องโรงเรียนอ่ะไม่มีใครเคยเห็นอเลืยมัม้งแล้วคำถามก็คือซิงชอบแจนไหมเอ้ยครูซุงขอโทษครูซุงซิงชอบครูแจนไหม มีสายคตือาเราและในมีจกอลิ่นแล้วเราก็ต้องไปเอาไปนอกจอด้วยใช่ไหมพูดผิดครูซุงชอบครูกลแิจ่นนหรือเปล่ามีกลิค่รนูซุงซิงชอบแจนเฮไหมอะไรเงี้ยหรอเอใชอ่ก็ไม่แน่หรอกฉันว่ามีกลิ่นมีกลิ่นมีกลิ่นฉันว่ามีกลิ่นหรือไอมา่จจะก็อาจจะใส่ไว้ให้รู้สึกแค่เปส็นจังหวะที่เขาเลสเปกซึ่งกันและกันเฉยอ๋อๆหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไงจากเมกื็่อไมก่่อรนู้อาจจะเป็นแบบว่าวิธีของใครของมันน่ะนึกออกเหมือนอย่างที่ป้าบอกอ่ะคือถ้าเขาไม่แยกกันทําอ่ะมันอาจจะสําเร็จก็ได้ไงแต่เนี้ยพอเขาแยกกันทําปุ๊บอ่ะเอาอันนี้ก็ไม่ไปไม่สุดอันนี้ก็ไปไม่สุดอะไรอย่างเงี้อยืมันมก็เลยหรือมันก็สุดไปคนละทางเลยอะอัไรนอนยี่้างเงไีง้ยแต่ก็ถ้าสเกุิดดเลวัยนนีไ่หนไงที่เขาแบบเอ้ยลองเอาวิธีของเรามารวมกันซิแล้วเรามาหาตรงกลางเผื่อมันจะดีขึ้นอะไรอย่างงี้ไงฉันจับแหลตาะแหดลูะเธออยู่นะจับตาดูเหมือนกันแล้ฉวันก็ไม่ใมช่ีเป็นอยคานกวหานยึ่งอย่างเดียวนะอย่างนี้ฉันก็ชอบเหมือนกันอันนี้ชอบใช่ไหมมีอย่างนี้ฉันเกลียดมากสำหรับคอัืนอนี้อะไรสกอร์มีบต้าภาพแบบใไดม่ได้เสธอจกะมาอร์เนเีก่ลยียดสกอร์ได้ยังไงฉันจะบอกสกอร์พอมากนั้นในแต่ละโซนแต่ละซีสนกอร์พอสกอร์ไม่คืเถอีมยังนเหมืเลอนยแบบเหมือนยืนอยู่ริมทะเลแล้วก็มีซุ้มดอกไม้เนาะแต่งค่ะเนี่ยหรอมีสซุ้มกอดรอก์ไม้แล้วว่ะพอไม่เถียงเลยแต่ความหมายของสกอร์เกลียดมากคือสมองเราก็พยายามจะประมวลกับซีนแต่พอสกอร์ขึ้นมาสมองกูไหลเลยออกหมเอดอคือสโกกอยร์ด้วนยี่นะแบบโกยโกยกลับโกยกลับโกยกลับเฮ้ยแต่เราสักแล้วมันเข้ากับซีนมากเลยเนาะสกอร์มันเข้าจริกงันแบบจริงมันเทเพล่งอ่ะเพลงมมัานทฟัำงใหเ้พลนงึกถึงอย่างที่เคยนั่นน่าจะเคยคุยกันแล้วว่ามันนึกถึงแบบพวกซีรีส์อเมริกันทซีี่รีแสบ์คาบวบอยสองคนเออหรก็ืเหมอือนที่พีอ่ะไปรอนเวทลาี่พี่ปอนเข้าพี่ปอนเขาจะพูดไงโบกแบ็กเมาเทนโไกงไปบอกเทเอสอนั่นแหลมัะนจะแบบอาหรรอมณ์นั้นน่ะคืออเอืมางี้ชาร์ดไม่เคยดูแต่ว่อาืเวมลาตฉ้อังนไปฟดัูงทสีกอร์ซีรีส์เรื่องนี้ฉันจะนึกถึงบรรยากาศการเดินอยู่ในสวนสาธารณะที่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วมันมีแสงลำไรเข้ามาลอดเข้ามาอย่างนั้นนะนี่ออกมาจินตนาการสูงส่งมันมีเวลาฉันนั่งนึกคอิดอกขนาดนั้นเลยเหรอต้องเเปป็็นนมนิี่กเราเป็นอเมริกาเป็นต้นเมเปิลด้วยไม่มันเป็นแล้วก็เตดิ้นนอยูไ่มใน้ใหญเซ่็นทรัลพาร์คอ่ะอาจจะเป็นต้นเหซู็นทกรัวลางฉักน็พไอด้นึกปอ้าอกอ่ะต้นเอกวอางอ่ะอาจจะมีเซนกับชินนอนอยู่ใต้ต้นไม้สองคนแล้วก็มีแสงแดดลอดส่องอันลนั้ะนนางงามแล้แวล้กว็ค่ะใจเย็นเป็นหมวกแฮทเนาะหมวกปีกใช่ไหมอ๋อฉันหน้าแลม้ัวนกเ็มดคคืนอนึงก็ไปห้างอ่านเซหนันงสกืับอชินนั่งเอาหินทุบต้นลูกหูกวางกินลูกหูกวางอยู่แล้วก็เริ่มเอาหินไปก่อไฟหยุดไหมอ่ะเอาจริงจริงจริงมันแบบว่ามันนึกถึงแบบบรรยากาศที่แบไมบ่นั่นแหละมเัอนบรอรยากาศคันทรีเข้าใจกันเข้าทรใจีออบบออุุ่่นนกลิ่นฟอะไารงอย่าลงอเงยี้ยมาอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ไม่เป็นตไร่อต่อเพราะอันนี้วันจันทร์อืเดี๋มยวพรุ่มงีนเรีื้่องเราลุก้็นจะไตด้่อดูอีพีถัดไปแล้วใช่เราจะได้รู้ว่าสรุปแล้วตัวเซนเองจะได้ลาออกหรือเปล่าหรือจะแค่มีมือเธอที่คอยสัมผัสเอออีกแล้วเหรอนี้ใช่ตุ้ยไรแค้นเข้าเราตุ้ยไรแค้น คโอืเอคประมาณนี้ไหมโอ้หรืคอุยคกัืนอไดอะ้ไรหลายแล้วเนาะคืออะไรดูคืออะไรแล้วว่าลืมเนี่ย เมื่อกี้ยังชมตัวเองอยู่เลยว่าสมองยังดีอยู่เนี่ยอยู่ก็ลืมเนี่ยช่างมันป่ะได้ก็ประมาณนี้แล้วกันมาเดี๋ลยุว้พนรุ่งกันนี้พรุ่งนี้ลุงคิดได้เดี๋ยวดูมาปอบพรุ่งนี้ได้เนาะแล้วก็
ฝากด้วยนะครับกับซีรีส์นี้เนาะ High School Frenemy นะครับอะไรของเจ๊อีกเนี่ยมันจะได้ปิดคลิปไหมวันนี้ก็เธอมาพูดว่าฝากด้วยนะคะสำหรับอีพีนี้ฉันก็นึกไปถึงตัวละครหนึ่งขึ้นมาด้วยเอาแบบนั้นเลยไหมคะอ่ะชมสดได้ผ่านทาง GM25 เวลาต่อทุกเครื่องทุกวันจันทร์อังคารจัแลน้วก็รอัับงชคมยา้อรนหลังได้ผ่านทางวิวนะจ๊ะได้เลยแอครีแคปคัดอันคัดด้วใชย่อันคัดReact Recap ก็เป็นพวกเราชนะแฟนบอยแล้วก็ถ้าอยากส่องโมเมนต์ให้ไปที่แท็กสกายนานี้อย่างนานี้อ๋อก็วันนี้พวกเราสี่คนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสสดีวัคสรดีครัับบไม่อยาบกให้าได้ผยิด